นที่ปลูกสร้างเชื่อมติดกับสาราวัดอย่างที่วัดอื่นไม่นิยมทำกันการก่อสร้างที่เปลี่ยนผู้รับเหมามาหลายต่อหลายรายทำเท่าไหร่ก็ไม่แล้วเสร็จความอาถรรพ์ของการทำความสะอาดที่หากไม่มีกลิ่นแล้วลองดีเข้าไปปัดกวาดเมื่อใดก็จะต้องมีคนตายเมื่อนั้นความเชื่อที่หลอมรวมเป็นความหลอนทำให้ศาลาการประเรียนของวัดบ้านแกแห่งนี้ถูกขนานนามว่าเป็นศาลาผีที่ใครๆก็ต่างหวาดกลัวจากข้อมูลที่ได้รับมานะครับเขาบอกว่าศาลานี้เนี่ยเฮี้ยนมีคนชอบมาลองของอยู่บ่อยๆอยู่หวาดกลัวกล้ามากลางคืนเลยนี่คือเรื่องราวบางส่วนที่ถูกพูดกันมาปากต่อปากและเมื่อเรื่องราวเหล่านี้ถูกแพร่งพรายออกไปที่นี่ก็ได้ถูกผู้คนมากหน้าหลายตาเข้ามายัดเยียดความหลอนให้จนที่นี่ได้ถูกจัดอันดับให้เป็นสถานที่สุดเฮี้ยนติดอันดับของประเทศไปแล้วแต่ความจริงแล้วที่นี่จะเฮี้ยนจริงดังคำล่ำลือหรือไม่หรือว่าเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นเพียงผลพวงของการปลุกปั่นของกลุ่มคนนักล่าผีความจริงทั้งหมดจะถูกเฉลยในคืนนี้ครับศาลาผีพ่อครับอันนี้นี่คือเป็นเมนฮะเป็นเมนที่ใช้เผาศพเมนนี้ใช้เผาศพทำไมมันไม่อยู่ตรงนี้ครับ